วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการฟังความรอบด้านเรามานอกสถานที่ครับเรามางานรำลึก19กันยา49ซึ่งจัดวันที่18ฮะขอเรียนท่านผู้ชมว่ารายการวันนี้เป็นเทปนะครับในช่วงของการจัดงานนะครับก็มีการจัดนิทรรศการนะครับมีการจัดอภิปรายนะครับเอกสารที่อยู่ในมือผมนี้นะครับเขาใช้ชื่อว่าย่ำอยู่กับที่10ปีสังคมไทยนะครับพูดง่ายๆว่ารำลึกการยึดอำนาจเมื่อวันที่19กันยายนปี49นะครับวันนี้ก็จัดงานโดยกลุ่มนักศึกษาที่ชื่อว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่ครับร่วมกับหลายองค์กรในภาคประชาธิปไตยในรูปแบบการจัดงานก็จะมีการจัดนิทรรศการนะครับมีการพูดคุยกันบนเวทีก็มีการพูดคุยกันเป็นช่วงๆนะครับประกบคู่กันทีนี้นะครับพอการจัดงานไปถึงคู่ที่เขาเรียกว่าจะเรียกว่าคู่หยุดโลกก็ไม่ใช่นะฮะเป็นเรียกว่าคู่หยุดเวทีเลยก็ว่าได้นะวันนี้ก็เป็นคู่สุดท้ายนะครับระหว่างคู่คุณแทนคุณจิตอิสระนะครับอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์หรือว่าเราเรียกว่าคุณอี้นะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับรู้จักกันดีครับคุณพี่สมบัติบุญงานมนงหรือว่าบก.หลายจุดผมขออนุญาตเรียกชื่อสั้นๆเรียกว่าพี่หนูหลิงนะครับเพราะว่าสนิทกันมาตั้งแต่ทำกิจกรรมอยู่ในรามครับพี่ก็เป็นรุ่นพี่ผมนะครับวันนี้ครับอย่างที่ได้เรียนครับพอทั้งสองคู่เป็นคู่ไม่ใช่หยุดโลกเป็นคู่หยุดเวทีนะครับมีอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นครับอีกท่านหนึ่งความจริงผมเชิญทั้งสองท่านนะก่อนที่จะจัดงานนี้แล้วนะครับซึ่งคุณอี้ก็ตอบรับว่าจะมาคุยกันหลังจากการพูดเสร็จคุณสมบัติหรือพี่หนูหลิงก็ตอบรับแต่ว่าพอถึงปรากฏการณ์นั้นนะครับเดี๋ยวนะครับเชื่อแน่ได้ดูกันทางข่าวแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกส่วนนึงพี่หนูหลิงก็จะมาเล่าให้ฟังกันสดๆนะครับเพราะว่าตอนที่นั่งคุยกันนี้นะครับคือเพิ่งลงออกมาจากห้องประชุมที่มีการจัดงานนะครับก็มานั่งคุยกันที่ลานปีดีพนมยงค์ครับวันนี้ครับต้องครับขอต้อนรับพี่หนูหลิงครับคุณสมบัติบุญงามนงครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับคุณวัดว้าคู่หยุดเวทีเออจริงเลยถูกต้องเลยมันเป็นยังไงฮะกำลังถามกันอยู่ดีๆก็คือเวทีคราวนี้เนี่ยเขาให้คู่ที่จะมาแสดงความเห็นเนี่ยขึ้นไปบริหารเวทีเองครับบนเวที2คนนะผมกับคุณอี้ก็ถูกมอบหมายให้มาแสดงความเห็นนะแรกเริ่มแล้วก็ค่อยๆ คุยกันนะครับแต่ว่าพอมันลงรายละเอียดปุ๊บก็มีประเด็นที่เรียกว่ามีลักษณะการโต้แย้งนะครับซึ่งก็เป็นธรรมชาตินะของการเวทีลักษณะนี้ที่มีคนที่มีความเห็นต่างกันจะมาโต้แย้งกันครับแต่เนื่องจากว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าอยู่ในปีกฝ่ายแบบปีกฝ่ายเสื้อแดงน่ะต้องเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้เกิดบรรยากาศเสียงโห่ฮานะครับจริงๆผมก็ปรามตั้งแต่ต้นแล้วว่าขอกันว่าวันนี้ถ้ามีอะไรไม่เห็นชอบไม่อะไรกันเนี่ยก็ให้เม้มปากกันให้เม้มปากนะดูเหมือนตอนแรกพี่นุ่งหลิงพยายามบอกว่าถ้าใครรับไม่ได้ต่อคำพูดของคุณอี้คุณแทนคุณเนี่ยให้เม้มปากให้เม้มปากไว้แต่ว่าพอคำถามแรกเนี่ยที่พี่นุ่งหลิงถามว่าอะไรนะก็หลายเรื่องก็ถามเรื่องว่าปัญหาคอร์รัปชันว่าทำไมตอนแรกเริ่มต้นก่อนว่าทำไมถามก่อนว่าคุณอี้เมื่อตอน19กันยายนปี49เนี่ยมีความเห็นยังไงแกก็บอกว่าแกไม่มีความเห็นอะไรเลยเพราะว่าแกอยู่ในวงการบันเทิงยังเป็นดาราอยู่ว่างั้นไม่ได้สนใจการเมืองนะครับแต่คำนี้คำแรกเนี่ยผมได้ยินนะผมเป็นคนที่นั่งฟังอยู่ด้วยครับเป็นภาษาไม่สุภาพออกมาคำแรกเลยใช่มีคนอุทานออกมาดังสวนมาเลยนะครับแล้วก็ทำให้แต่คนในห้องก็หันไปมองนะแล้วก็ปรามไว้นะครับว่าหวังเขาจะไม่มีเรื่องแบบนี้อีกนะแล้วด้านหลังฮะขออนุญาตครับพอดีพี่นุ่งหลิงอยู่บนเวทีอาจมองไม่เห็นด้านหลังบางคนก็เริ่มทยอยลุกออกมาแล้วโอเคมาบอกว่าในเมื่อฉันรับไม่ได้ฉันก็ไม่อยากฟังฉันขอกลับดีกว่านะก็มีบางส่วนเริ่มทยอยออกโอเคโอเคต่อครับต่อแต่ว่าก็มีประเด็นต่อว่าได้เรื่องของแกเขาก็อธิบายว่ามันมีการเคลื่อนไหวของการก่อนที่จะมีรัฐประหารปี57เนี่ยก็คือ10ปีนี้มันมี2รัฐประหารครับนะครับปี49 10ปีที่แล้วพี่คุณอี้เขาไม่มีไอเดียอะไรโนไอเดียเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ายังไม่มีความสนใจทางการเมืองแต่ว่าอี้มาสนใจการเมืองเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะครับแล้วพอมีเหตุการณ์ปี57เนี่ยแกก็พยายามจะอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยอี้ก็คุณอี้แทนคุณเขาก็ไม่เห็นด้วยการรัฐประหารปี57นะแกคิดว่ามันควรจะใช้มันมีกติกามีกระบวนการมันอยู่แล้วมันควรจะใช้กระบวนการแบบนั้นในการจัดการปัญหาครับนะครับไม่ควรจะไปล้มล้างโดยการแบบยึดอำนาจอะไรกันครับแต่ว่าจุดที่เป็นปัญหานี่ก็คือจุดที่มีการโต้แย้งที่ผมไปโต้แย้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะครับคือผมเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วปัญหาคอร์รัปชันก็เป็นปัญหาที่
คนในสังคมนี้ก็พร้อมที่จะเห็นร่วมกันในปัญหานี้นะครับแต่ว่าผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมปีกฝ่ายกปส.เนี่ยถึงพูดถึงคอร์รัปชันเพียงแค่ฝ่ายเดียวนะครับในเราผมก็ถามจี้กลับไปที่คุณอี้ซึ่งมันเป็นวิธีการธรรมดาในการเวลาโต้เถียงกันบนเวทีนะครับผมเชื่ออี้เขาก็ผ่านเวทีแบบนี้มาเยอะผมว่าอี้ไม่มีปัญหานะเวลาเราโต้เถียงกันนะครับหนักกว่านี้ก็มีเยอะแยะเลยนะเคยมีหนักกว่านี้นะฮะเคยมีหนักกว่านี้ตอนเรียนสื่อด้วยกันก็โต้กันหนักนะครับตอนเรียนอยู่พระปกเกล้าก็ถ้าอี้จับไมค์ผมก็จับไมค์นะครับก็เป็นธรรมดาที่มีความเห็นต่างกันอยู่นะไปจบแต่ว่าอย่างนี้ผมเชื่อเป็นอุบัติเหตุนะครับไม่มีความเป็นความตั้งใจของใครก็คือขณะที่คุณอี้ก็อธิบายไปก็คนข้างล่างก็ไม่เห็นด้วยครับนะครับผมถามว่าทำไมในเมื่อนิสกรรมเนี่ยต้องรับผิดชอบเนี่ยในเมื่อเขาถอนออกจากสภาแล้วทำไมกปส.ถึงยังอยู่ทำไมคุณอี้แล้วกปส.ถึงยังเคลื่อนไหวอยู่คุณอี้อธิบายบอกว่าแล้วก็ไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็อธิบายบอกว่านี่ขนาดผมอยู่ฝ่ายไม่เห็นด้วยกับพรบ.ที่สุดนะแต่ผมเห็นว่าเขาก็ได้ทำการถอนแล้วก็ทำการยุบสภาไปแล้วในหลักการและความรับผิดชอบทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่หนึ่งก็ได้รับผิดชอบการเมืองไปแล้วส่วนประชาชนจะตัดสินจะให้บทเรียนยังไงกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ใช่หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องก็เป็นเอาจริงๆอ่ะพูดกันตรงตอนนั้นก็มีกระแสว่าจะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยกันเยอะครับนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการแต่ว่าเขาก็พูดก็แต่แล้วมันเรื่องไม่จบนะมันอยู่แค่ติดกันตรงนี้แต่พอถึงจุดนี้ดูเหมือนคุณอี้ไม่ยอมไม่จบประเด็นก็ย้ำอยู่กับที่ผมขอให้อี้ตอบคำถามว่าทำไมเขาถึงยังมีการเคลื่อนไหวกันยังมีการเคลื่อนไหวกปส.ทั้งที่ก็ถอนไปแล้วทั้งที่ว่าความรับผิดชอบทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนั้นได้เกิดขึ้นแล้วคือการยุบสภาถูกต้องคุณอี้รับประกาศยุบสภาแทนที่คุณอี้จะตอบเนี่ยคุณอี้โยงคำถามกลับไปที่ข้างล่างแทนที่จะคุยกับผมหันไปคุยข้างล่างแล้วตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ใช่ก็คือโยนคำถามเนี่ยกลับไปข้างล่างนะถามว่าประชาชนถามคนดูว่าแล้วทำไมใครทำไมอยากรู้คนสั่งฆ่าประชาชนถึงทำไมถึงต้องนิรโทษกรรมใช่แล้วก็ขอให้คนข้างล่างตอบนะขอให้เอาไมค์ลงไปข้างล่างครับทั้งที่เรายังอยู่บนเวทีอยู่นะครับอันนี้ก็หลุดเลยหลังจากนั้นก็คุณอี้ก็จะคนคำนี้เรื่อยๆย้ำคำนี้เรื่อยๆแล้วก็ไม่คุยกับผมแล้วครับคุณอี้ก็คุยกับคนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็บอกเนี่ยใครอยากพูดเลยแล้วก็เอาไมค์ส่งไมค์ไปข้างล่างซึ่งที่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเวทีมันก็ถือว่าไปไม่ได้แล้วผู้จัดงานก็เห็นว่าบรรยากาศไปไม่ได้ก็ยุติเวทีคือถ้ามองในยุทธวิธีทางการเมืองเนี่ยมีสิทธิ์จะมองนะฮะถ้าคนทางการเมืองมีสิทธิ์จะมองนะเหมือนกับส่งมาคนเดียวแล้วสามารถมาหยุดเวทีนี้ได้แล้วก็เป็นข่าวนะครับเป็นข่าวว่าคุณอี้ได้ถามคำถามนี้แล้วปรากฏว่าพี่น้องเสื้อแดงไม่ยอมครับก็แล้วแต่จะมองแล้วก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วแต่จะมองหน้าเวทีนี้ก็หยุดเลยแล้วแต่จะมองแล้วแต่จะมองแต่ว่ามองได้ทุกอย่างแล้วฮะจะมองเรื่องจากว่าคุณอี้ถูกยั่วยุก่อนนั่นก็มองได้นะนั่นก็มองได้ครับว่าเขามีความชอบมาไหมในการตอบโต้ก็มีครับถามว่าเขาหลุดจากบทบาทที่ได้รับการมอบหมายที่มารับมาเชิญไหมผมคิดว่าเขาหลุดเขาไม่มีสิทธิ์ลงไปบอกโยนไมค์ให้คนข้างล่างคนข้างล่างให้พูดเลยใช้ถามเลยใครอยากถามถามเลยใครอยากพูดมันเป็นการแสดงความคิดเห็นของเราสองคนก่อนผู้จัดงานเขาเตรียมให้คนข้างล่างแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วคือพูดง่ายว่าเสียมารยาทในทางในเชิงการอภิปรายที่เป็นรูปแบบแบบนี้จริงๆต้องเป็นผู้จัดงานครับเป็นคนที่จะเปิดให้คนข้างล่างอภิปรายให้ข้างล่างพูดได้ไม่ใช่หน้าที่ของวิทยากรที่จะมาบอกว่าข้างล่างพูดเลยนะผมคิดว่าคุณอี้ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับเขาอาจจะไม่มีเจตนาหรอกผมคิดว่าคนไม่คงผมไม่คิดว่าอีกล้ามีเจตนาแบบนั้นที่จะกล้ายั่วยุขนาดนั้นใช่กล้าถึงยั่วยุแล้วก็กะว่ามาล้มเวทีอะไรเงี้ยผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าคุณอีถัดคุณกล้าคิดขนาดนั้นถ้าคุณอีไม่กล้าคิดปรากฏว่ามันเตลิดผมไม่ใช่สาการมันคงสาการเตลิดถ้ามองในมองแบบสุดโต่งนะคุ้มค่ามากคุณอีไม่ได้คาดหวังที่จะได้ขนาดนี้ปรากฏว่าได้มากกว่าที่ประเมินอีกในทางการเมืองก็ในทางการเมืองแต่ว่าก็สุ่มเสี่ยงนะพี่นุ่ลิงมองไงประเด็นนี้ขอไม่ให้ความเห็นแล้วกันได้ครับได้ครับแต่ว่าอาจจะมีคนมองมุมนี้นะผมก็มองเผื่อไว้ก่อนแล้วแต่ผมก็คิดว่าผมก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับอีเขาก็เคยขึ้นเวทีกับผมแล้วก็ขอให้ผมเนี่ยช่วยปรามผู้ฟังว่าให้เกียรติกันนะ
ครับอย่าไม่ใช่แบบถึงจังหวะเขาพูดเสร็จแล้วก็แบบพูดแทรกหรือไม่ให้เกียรติอะไรเงี้ยโผล่ฮาจนเขาพูดต่อไม่ได้ผมก็ทำหน้าที่ให้แล้วเห็นบอกมีอนาคตมีโครงการจะเชิญกันไปที่มอลังสิตเอาแม่ล่ะก็แซวกันอ๋อแซวกันฮะเป็นเรื่องแซวกันไม่ได้เตรียมจะเชิญกันนะฮะไม่ได้เตรียมครับแซวกันเป็นการแซวกันแซวกันเฉยๆเดี๋ยวพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวหาว่าแบบให้ราคาตัวเองเขาอาจจะบอกไม่อยากเกิดก่อนหน้านี้เหตุการณ์แบบนี้คล้ายๆลักษณะนี้เคยมีแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะเคยมีที่ธรรมศาสตร์มีหมอตุนมาวันนั้นหนักกว่านี้เยอะว่ามีรองเท้ามีอะไรปลิวขวดปลิวขวดปลิวใช่ไหมรองเท้าไม่มีนะมีรองเท้าด้วยตอนหลังรองเท้าด้วยตอนแรกขวดขึ้นมาก่อนแต่ว่าพี่นุ่งหลิงก็ได้ออกตัวตั้งแต่ตอนแรกว่าเขาไม่ใช่ต้องการที่จะเป้าหมายไม่ใช่ต้องการที่คุณอี้ใช่ไหมเป้าหมายไปทางอื่นมากกว่าใช่ตอนนั้นจังหวะตัวแม่เหล็กอยู่ที่หมอตุลโฟกัสอยู่ที่หมอตุลนะตอนแม่เหล็กอยู่ที่หมอตุลครับแต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้ฟังเนี่ยต้องมีวุฒิภาวะนะครับแล้วผมเห็นว่าเวทีที่มีความเห็นแตกต่างกันเราต้องให้เกียรติเป็นการให้เกียรติกับตัวเองด้วยนะการที่ไปแทรกในระหว่างการที่เขากำลังสนทนากันอยู่อย่างเงี้ยนะไปโหฮาอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันนิดหน่อยอาจจะพอได้นะครับแต่ว่ามากไปก็คงไม่ดีแต่ถ้ามุมมองในแง่ของความรู้สึกคนเสื้อแดงเนาะสมมตินะไม่ใช่สมมติอะเรื่องจริงนะพี่มีความรู้สึกอย่างนี้ผมเข้าใจขึ้นจริงๆผมเข้าใจแต่ว่ารับไม่ได้สิ่งที่คุณพูดแบบเนี้ยรับไม่ได้ก็ต้องทำแบบเหมือนคนก่อนหน้านี้ที่เดินออกไปแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาเออาร์โวยวายแบบบนแบบกับเวทีแบบนี้ซึ่งผมไม่มีทางยอมรับเรื่องแบบนี้ได้มองกับการหลักการเป็นเช่นนี้ครับหมายความว่าหากผมไปพูดอีกเวทีนึงแล้วก็เป็นเต้นพัฒนาพวกเสื้อเหลืองก็โดยส่วนใหญ่ย่อมจะฟังเขาไม่สามารถยอมรับสิ่งที่ผมพูดได้ครับแล้วเขาโหฮาเขาปาขวดน้ำขึ้นมาผมถามว่าเรายอมรับได้ไหมครับก็ยอมได้ไม่ได้ไปดิถึงแม้จะเข้าใจว่าทำไมเขายอมรับไม่ได้ผมคิดว่าแล้วสังคมทำไงก็คนเห็นต่างไม่สามารถจะมายืนอยู่บนเวทีเดียวกันผมว่ามันเสียโอกาสในอนาคตนะฮะใช่ผมคิดว่าผมพร้อมสำหรับบนเวทีที่แตกต่างนะแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนพูดคุยนะจะโต้เถียงหรือการคุยกันดีๆก็ได้หรือรูปแบบใดก็ได้เนี่ยผมคิดว่ามันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ทั้งสิ้นครับครับในการจัดงานน้องรวมก็ไปปิดท้ายด้วยคำพูดที่ดีๆอยู่หลายคำนะเช่นว่าผมรู้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกแต่ผมยืนยันในอนาคตผมจะจัดอีกหรือไม่ก็ว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นผลดีต่อใครเลยใช่แต่จะเป็นผลดีต่ออีกฝั่งนึงใช่ที่มีคนคอยดูแล้วก็เป็นผลเสียต่อเราเพื่อนไงมีแต่เสียกับเสียใช่แต่อีกฝั่งได้ประโยชน์ใช่แต่ว่าผมเรียกร้องวุฒิภาวะประเด็นตรงนั้นสำหรับคนที่จะเข้าฟังผ่านการเมืองแล้วต้องมีวุฒิภาวะเป็นเรื่องการให้เกียรติกันครับคนที่อย่างผมขึ้นเป็นเวทีแล้วก็อยู่กับคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองหรือแม้แต่เคยตำหนิตีเตียนกันแรงๆบนสื่อแต่ถ้าขึ้นบนเวทีคุณต้องมีสปิริตครับก็ต้องให้เกียรติตอนผมปาสายบนเวทีผมก็ไม่เรียกใครไอ้นะนะครับผมก็ให้เกียรติแม้แต่คนที่ผมเห็นตาบนเวทีแต่ผมก็ให้เกียรติเรียกคุณนะครับเรียกอาจารย์เรียกคุณนั่งเรียกอะไรบ้างคือเป็นการผมคิดว่าเราต้องมีอารยธรรมครับครับทุกฝั่งนะฮะครับเอาเข้าประเด็น10 ปี 10 ปีครับ10ปีเนี่ยฮะย่ำหยุดอยู่กับที่10ปีสังคมไทยเนี่ยฮะครับก็ผมอยากจะแนะอธิบายประเทศไทยยังไงประเทศไทยอธิบายกันยังไงดีใช่ผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่ามันจะยาว10ปีและเมื่อเลยมา10ปีแล้วเนี่ยมีการรัฐประหารถึง2ครั้งและที่ยาวมาถึง10ปีไม่ได้แปลว่ามันหมดจบสิ้นภายใน10ปีเรายังมองไม่เห็นว่าอีก10ปีข้างหน้าจะจบยังไงอย่างนี้บางคนบอกว่าไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับครับก็หมายความว่ามัน10ปีมานี้มันโอ้มันสุดจินตนาการนะครับเป็นการย่ำซึ่งอาจารย์สุรชัยบอกไม่ได้ย่ำอยู่ที่แต่ว่าสายหลังลงคลองครับผมค่อนข้างคล้อยไปตามอาจารย์สุทธาใจยิ้มประเสริฐนะครับผมเห็นว่าสังคมไทยถอยหลังถดถอยนะครับและเป็นการถดถอยที่เกือบจะทุกมิตินะครับองค์กรสถาบันอะไรต่างๆนี่ถูกโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ศาลทหารพรรคการเมืองสถาบันเหล่านี้ก็ถูก
วิชาการยังดุเดือดเลยนะครับแล้วก็พรรคการเมืองนักการเมืองหลายก็เละเรียกว่าหน้าช้ำหมดเพราะว่าขึ้นชกกันหลายแมตช์ชกกันแรงนักการเมืองกลายเป็นภาพพจน์ของถูกครับนะครับแล้วก็ทหารก็10ปีนี้ก็ดึงตอนปี49ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอเลยมาเรื่อยๆเนี่ยทหารถูกดึงให้มาใกล้ชิดทางการเมืองแล้วก็เข้ามามีบทบาทแล้วก็เป็นผู้กระทำทางการเมืองค่อนข้างสูงมากลายตอนนี้ก็กลายเป็นคู่ขัดแย้งคือหมายว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปี49เนี่ยทหารยังไม่ใช่คู่ขัดแย้งครับไม่มีความรู้สึกขัดแย้งทำไปแบบจำเป็นนะมีเหตุผลบางอะไรบางอย่างที่บอกไม่ได้นะครับแต่ว่ามาถึงตอนนี้ทหารเป็นคู่ขัดแย้งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันทำให้คู่ขัดแย้งเนี่ยมันมากขึ้นมันชัดขึ้นมันรุนแรงขึ้นยังไงที่ดูว่าทหารเป็นคู่ขัดแย้งพี่ก็เหตุการณ์ปี52-53นะครับการฟ้องร้องทหารกันครับการทหารมาปราบลงมาแบบมาปราบปรามประชาชนเต็มตัวเลยใช่มันก็ทำให้ภาพของทหารในปี57ที่มายึดอำนาจเนี่ยกับภาพจำในก่อนหน้านี้ก็สะสมลุกกันไปครับคนจำนวนก็รู้สึกไม่ดีมากๆนะครับกับสถานะของทหารทางการเมืองในปัจจุบันนี้คือมาทั้งสถาบันใช่มาหมดแล้วมาหมดสถาบันทหารมาหมดออกหน้าเต็มตัวเลยทุกครับคุณไปดูสนช.คุณไปดูรัฐมนตรีวางนายกรัฐมนตรีใช่รวมถึงการที่แบบเนี่ยมีรัฐธรรมนูญมีอะไรออกมาแบบองคาพยพนี่หมดเลยครับก็เป็นต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ไม่ทราบที่จะทำให้ทหารกลับสู่กรมกองไปเป็นทหารอาชีพเหมือนหลังปี35เนี่ยนะครับก็คงใช้เวลาแต่ดูท่าทางเขาก็ดูไม่อยากจะกลับยังไม่มีวีแววจะกลับเลยนะครับนี่ก็เป็นปัญหา10ปีนี้ก็ทำให้เราถดถอยในด้านประชาธิปไตยนะครับในด้านเศรษฐกิจก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ซึมต่อเนื่องกันมานะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะยังไงต่อนะครับในมิติทางสังคมก็เกิดความขัดแย้งกลุ่มความคิดที่ขัดแย้งกันเป็นกลุ่มความคิดกลุ่มขนาดใหญ่เลยที่ขัดแย้งกันอย่างดุเดือดนะครับก็คิดว่านี่เป็นความถดถอยนะครับแล้วเราก็ยังไม่สามารถคิดอ่านทางออกหรือเรียกอะไรทางออกประเทศได้นะครับต้องอยู่กันแบบมินิมัมพอแบบทูๆไถๆไปยอมรับเงื่อนไขบางอย่างที่ดูเหมือนมันไม่ได้ดีอะไรเลยก็เนื่องจากคิดอะไรไม่ออกก็จำเป็นต้องทูๆไถๆกันไปก่อนนะครับเพราะว่าทูๆไถๆนี้อาจจะใช้เวลาเป็น10ปีก็ทำให้เห็นว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตการเมืองมารอบนี้เนี่ยแม้ว่าทักษิณจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วแม้ว่ารัฐบาลตอนนี้จะไม่ใช่รัฐบาลของพลเรือนแล้วเลยผมก็ไม่เห็นว่าบรรยากาศอะไรมันจะดีขึ้นครับมีคำพูดหนึ่งบนเวทีที่บอกว่านักสถานการณ์ประเทศไทยในยามเนี่ยคนที่จะแก้ปัญหาได้คือทหารเท่านั้นในสภาวะที่เกิดความวุ่นวายความอะไรอย่างนี้นะเราไปปิดทางอื่นหมดไงคือถ้าเราไม่ปิดทางอื่นอะในโลกใบนี้มันรุนแรงหนักความขัดแย้งที่หนักกว่านี้มันยังออกมีทางออกเลยมันใช้ประชาธิปไตยทำได้แต่ว่าพอเราปิดทางประชาธิปไตยมันไม่มีทางอื่นนี่คุณปิดทางประชาธิปไตยเดี๋ยวมันเหลือทางอะไรคือไม่ทหารก็ต้องอาณาคิดแล้วมีความตั้งใจในการปิดประตูประชาธิปไตยผมคิดว่ามีความพยายามทั้งสองครั้งการไม่ลงเลือกตั้งนะครับล่าสุดมีขนาดไปปิดคูหาเลือกตั้งอะไรเงี้ยทำทุกอย่างวิธีแสดงว่าขบวนการมันมาตั้งแต่นู้นผมคิดว่ามีความต่อเนื่องขบวนการมีความต่อยึดอำนาจปีสี่ตั้งแต่ปี49เลยถึงแม้ว่าคนกระทำนั้นจะเป็นคนละกลุ่มกันแต่ว่าตัวขบวนความเชื่อมโยงอะไรเนี่ยมันแนวร่วมเดียวกันใช้คำนี้ได้ไหมมันสามารถที่จะอธิบายความเชื่อมโยงกันนะครับความต่อเนื่องอะไรบางอย่างเหตุผลของสถานการณ์ไปในทิศทางเดียวกันหมดใช่ครับใช่ครับใช่ครับงั้นเรื่องนี้มันจะไม่ใช่เรื่องแค่ตัวบุคคลที่เขาเรียกว่าแยกกันอยู่รวมกันตีเป็นยุทธวิธีนี้หรือเปล่าไม่คงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าไม่ถึงขนาดนี้นะไม่ถึงแต่ว่าคิดว่าคงเป็นเรื่องของวิวัฒนาการที่มันต่อเนื่องกันมาจนตกกระไดพลอยกระโจนก็ได้นะครับหรือว่าบานปลายหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเหมือนกันจะทำอะไรสักอย่างนึงที่ว่าใครมีอะไรก็มาร่วมลงขันกันร่วมทันนู่นทันนี่ให้มันไปในทิศทางเดียวกันอ๋อไอ้นั่นใช่แต่ก็ถึงตั้งชื่อว่าพันธมิตรนะครับพันธมิตรตั้งชื่อดีนะตั้งชื่อดีก็คือคใครที่มีประเด็นร่วมกันในประเด็นทักษิณนั่นเองไม่ในทิศทางเนี้ยไม่ว่าจะคือมีทิศทางเดียวคือไม่เอาทักษิณแต่ว่าอะไรอย่างอื่นด้วยเหตุผลอะไรยังไงก็ได้นะครับขอให้ร่วมมือร่วมไม้กันไปหรือว่าร่วมกันแล้วก็นำไปสู่ที่ว่าเนี้ยใช่น่าเสียดายนะครับที่การจุดเริ่มต้นของการ
เกิดพันธมิตรที่เป็นเรื่องของการภาคประชาชนในการตรวจสอบฝ่ายการเมืองนะซึ่งตอนเริ่มต้นก็เป็นแนวทางประชาธิปไตยแต่ว่าไกลๆมาข้างหลังนี่กลายเป็นพวกแบบสนับสนุนเผด็จการไปซะอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นข้อวิจารณ์เยอะซึ่งก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้คนเสื้อเหลืองจำนวนหนึ่งข้ามฝั่งมาอยู่เสื้อแดงใช่ฮะดูเหมือนพันธมิตรกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เป็นพันธมิตรจริงๆหลายคนนะฮะเขาจะไม่ยอมรับว่าเขาคือกปปส.ตัวนี้เป็นตัวชี้เป็นตัวยืนยันต่อคำพูดพี่นิวลิกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็หลายคนนะอย่างวันนี้บนเวทีอย่างไผ่ดาวดินเนี่ยก็เคยไปร่วมกับพันธมิตรอยู่กับพันธมิตรคุณแมนปกรณ์ก็เคยอาจารย์สุธาชัยก็เคยขึ้นเวทีพันธมิตรครับนะครับฝั่งที่อปช.เรานี่ก็ดูดีๆก็หมอเวงก็เคยขึ้นครับนะครับเนี่ยหลายคนนั้นมันเปลี่ยนฝั่งมาได้ครับนะครับแต่ว่าเวลาบอกว่าอยู่ฝั่งแดงก็ไม่ได้แปลว่าเหมือนกันหมดครับก็ยังมีคนมีเฉดมีอะไรที่แตกต่างกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นพลวัตของ10ปีแห่งการรัฐประหาร10ปีแห่งความถ้าเทียบคือปี49นะฮะครับไล่มาปี49นะใช่ก็เป็นความเหนื่อยล้าพอสมควรนะครับไม่น่าเชื่อว่าแต่ก็ให้บทเรียนเยอะนะครับเป็นช่วงเวลาที่การเรียนรู้เรื่องการเมืองหรือรัฐศาสตร์สนุกที่สุดครับนะครับแล้วก็เกิดการอภิปรายถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่ว่ามันมีพื้นที่การอภิปรายอย่างที่เราไม่เคยมีการอภิปรายในทางการเมืองขนาดนี้มาก่อนนะครับไม่เคยเพียงแต่ว่าสังคมยังไม่มีฉันทามติร่วมกันในการที่จะหาทางออกครับนะครับที่สร้างสรรค์กว่านี้ได้ไอ้นี่คือสิ่งที่เรายังหาไม่เจอแต่ความตื่นตัวและอยากจะเห็นประเทศเคลื่อนไปข้างหน้านี่พูดอย่างตรงไปตรงมาผมคิดว่าไม่ว่าจะเสื้อสีไหนก็อยากจะเห็นบ้านเมืองไปข้างหน้าทั้งนั้นเพียงแต่ว่าวิธีการที่เขาทำและวิธีที่เชื่ออยู่นั้นเนี่ยมันไม่ส่งผลไปข้างหน้ามันไม่พาไปข้างหน้าแถมยังถอยหลังอีกถ้าเขาบอกว่าถอยหลังเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าถอยก้าวเดียวเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าตอนนี้จมโคลนแล้วถูกโคลนดูดอยู่ยังไม่รู้เลยครับคือในความเป็นจริงแล้วไม่น่าจะถอยมาแต่ก้าวเดียวด้วยซ้ำไปนะใช่ไหมครับคำว่าถอยเพื่อจะเดินข้างหน้านี่พอฟังได้นะพอฟังได้นะพอฟังได้คือหมายว่าเป็นคำที่พอใช้ได้นะครับถ้ามันมีรูปธรรมแบบนั้นจริงๆแต่ผมไม่เห็นการถอยแบบถอยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้ายังไม่มีรูปธรรมผมเห็นถอยยาวเลยครับลูดเลยครับเกาะก็ไม่อยู่แล้วครับมือเรียกว่าตกต้นไม้แล้วตกผาตกเหวอะครับนะครับรูดลงมาเลยนะครับสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่ยังจะหวังว่าจะคือต้องเปลี่ยนทางนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการมันถึงจะก้าวไปข้างหน้าแล้วก้าวสักทีครับนะครับลองเสนอสิ่งที่ก้าวทีคือเวลาก้าวในก้าวนะแต่ก้าวไปหลังอีกไม่ได้ก้าวหน้านะก้าวหลังสิ่งที่ผมเห็นคือการก้าวหลังครับไม่เห็นการก้าวหน้านี่คือประเด็นสำคัญใช่ถ้าคุณบอกว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องคุณต้องหาสิ่งอื่นที่ดีกว่าหรือถูกต้องกว่ามาไม่ใช่แบบมีคนก็อุปมาอุปไมยแบบนี้บอกว่าเนี่ยประเทศเนี่ยประเทศเราก็เหมือนกับมีการไปเอาเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ต้นหนึ่งมาปลูกนะมาจากเมืองนอกเอามาปลูกครับปลูกแล้วก็ต้นไม้ก็ใหญ่โตนะได้ลมได้เงานะสวยงามทุกคนก็ชื่นชมอยู่มาวันนึงเนี่ยต้นไม้ใหญ่โตนี้มันก็มีนกกามาเกาะทีนี้นกกามาเกาะปุ๊บเนี่ยมันขี้ใส่นะทำยังไงไม่รู้จะไล่นกกายังไงไอ้คนที่ถูกเอานกกาถูกเอาขี้มาใส่ก็เลยตัดต้นไม้โค่นล้มต้นไม้ทั้งต้นคือเขาอุปมาแบบนี้ว่าโอเคในสังคมประชาธิปไตยก็มีปัญหาอยู่นะครับเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการตัดต้นไม้เพราะการตัดต้นไม้นี่มันหนักกว่าการกำจัดขี้นกขี้กานะมันล้มเลยมันไม่มีใครได้อะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยอย่างเงี้ยไอเนี้ยเป็นปัญหาเป็นวิธีคิดที่เขาได้ทำมาใช่แต่ว่าจะยอมรับหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่ว่ามันก็เนี่ยก็บ่มมาอะไรนะเผาบ้านไล่หนูอะจุดนั้นจุดบ้านเผาบ้านทั้งหลังเออไล่หนูตัวเดียวไล่หนูตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณประมาณคล้ายๆนี้นะฮะใช่แล้วถ้ามันจะมีการพูดถึงหนูตัวนึงที่อยู่ในบ้านนะผมรับประกันว่าไม่ได้มีอยู่หนูตัวเดียวมีหลายตัวนะหนูมีหลายตัวนะครับคำถามคือว่าเราจะบริหารจัดการในเรื่องพวกนี้ยังไงครับนะครับก็เหมือนที่ผมถามอี้บอกว่าเวลาอี้พูดถึงนักการเมืองอย่างปีเพื่อไทยอย่างทักษิณอะไรนี้ผมก็ถามว่าแล้วอย่างพรรคการเมืองที่เขาสังกัดอยู่มันไม่มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันหรือแล้วเวลาทำไมอธิบายจะอธิบายอยู่แค่ซีกเดียวเขาถือว่าเขาผ่านกระบวนการยุติธรรมจนเขาใสสะอาดเขาก็อธิบายเขาพยายามจะใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งผมก็เข้าใจอ่ะนะแต่ก็
ก็ต้องตอบคำถามนะเวลาพูดถึงกระบวนการยุติธรรมก็ยังต้องกระบวนการไม่แต่กระบวนการยุติธรรมก็ยังถูกอภิปรายครับครับครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันเบรกที่2เรื่องนี้แหละครับเรื่อง10ปีสังคมไทยย่ำอยู่กับที่นะฮะพักสักครู่ครับยังอยู่กับคุณสมบัติบุญงามนงหรือว่าบกและจุดหรือผมเรียกว่าพี่หนูหลิงนะฮะกับย่ำหยุดอยู่กับที่10ปีสังคมไทยตกลงไม่ได้ย่ำแล้วถอยหลังถอยหลังนะฮะถอยหลังแสดงว่าต้องเปลี่ยนการแต่งงานใหม่นะเปลี่ยนชื่องานย่ำนี่คือยังไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงครับได้นะครับจะเป็นภาวะถดถอยเลย10ปีแห่งการถดถอยนะครับมีอะไรที่อยากจะอธิบายเรื่องประเทศไทยในห่วงเวลาที่ผ่านมาผมสิ่งที่ผมกังวลมากก็คือ ความขัดแย้งเนี่ยมันรอบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความถดถอยในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจในระบบประชาธิปไตยผมคิดอันนี้เป็นเรื่องน่ากังวลมากนะครับหากผู้คนในสังคมไทยเราเนี่ยการมีคำถามต่อระบบประชาธิปไตยนี้เป็นได้นะเป็นเรื่องปกติแต่ความรู้สึกถึงขนาดถดถอยนะครับบางคนพูดถึงบอกไม่ต้องเป็นประชาธิปไตยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้ความไอ้โอ้โหนี่มันเป็นราคาเท่าไหร่ผมประเมินมูลค่ากันไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นเรื่องคุณค่านะมันไม่ใช่เรื่องมูลค่าแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งนะครับที่ปรากฏว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เริ่มบอกพูดว่าประเทศไม่จำเป็นต้องปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับแต่น่าเสียดายครับว่าสังคมเรามันก็ยังไม่เปิดให้อภิปรายเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดหรืออาจจะเปิดมีพื้นที่เปิดแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่ที่คนเหล่านี้จะได้มีโอกาสไปอภิปรายถกเถียงกันในพื้นที่นั้นหมายความว่าคนที่มีความคิดเหล่านี้หรือกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นในทางนี้ก็อยู่ในกลุ่มของตัวเองแล้วก็เขาเรียกอะไรสร้างบรรยากาศสร้างพื้นที่การเผยแพร่ความคิดเหล่านี้อยู่ในหมู่ของตนไม่มีโอกาสที่จะข้ามฟากไปถกเถียงนะครับหรือไปรับฟังความเห็นว่าไอ้ชุดความคิดนี่มันถูกต้องหรือเปล่านะครับเหมือนว่ามีใครคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเนี่ยไปกินฉี่นะเนี่ยสามารถแก้โรคมะเร็งได้แก้โรคเอดส์ได้หรือทำนองนี้นะแล้วก็พูดกันโอ้ยบ่อยพูดกันวนเวียนกันอยู่ตรงนั้นนะครับหรือไปกินอะไรบ้าๆบอๆนะครับจริงหางกินหางจิ้งจกมั่งกินเอานู่นในนี่มาทำมั่งอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีกระบวนการพิสูจน์ที่มันเป็นวิทยาศาสตร์กว่านี้ในขณะที่เรื่องประชาธิปไตยจริงมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยทั่วโลกมันมีสิ่งเหล่านี้มันใช้กันโดยอย่างกว้างขวางแล้วนะแล้วมันไม่น่าจะถึงขนาดว่าเราจะเป็นประเทศเดียวหรือไม่เพียงไม่กี่ประเทศในโลกใบนี้ที่ไม่สามที่ไม่เหมาะที่จะใช้ระบบประชาธิปไตยครับแล้วคำถามผมก็คือว่าถ้าคุณไม่เอาระบบประชาธิปไตยคุณเอาอะไรนะคนเหล่านี้ก็จะพูดบอกอะไรก็ได้นะระบบอะไรก็ได้ขอให้มันแบบอยู่กันแบบมีความสุขก็พอคำถามคือระบบอะไรก็ได้ที่อยู่มีความสุขก็พอเนี่ยมีอยู่จริงไหมไม่จริงครับมันไม่มีข้อพิสูจน์มันไม่มีครับครับไม่มีด้วยใช่ครับมันไม่มีครับดังนั้นเนี่ยระบบจะไปเป็นระบบที่ใกล้เคียงนะครับหรือมีประสิทธิภาพสูงสุดในสังคมที่เรามีเป็นเสียด้วยว่าคุณบอกคุณจะสร้างสิ่งใหม่นะซึ่งผมก็ฟังนะว่าสิ่งใหม่คืออะไรแต่ก็ไม่นี่ครับเราก็ไม่เห็นสิ่งใหม่นั้นถูกนำเสนอออกมาว่ามีอะไรที่จะก้าวหน้ากว่าระบบประชาธิปไตยครับแต่ในความเป็นจริงแล้วระบบเชฟไตเนี่ยเป็นระบบที่มันไม่ใช่ถูกว่าเราเริ่มต้นเสร็จแล้วมันสมบูรณ์ตั้งตอนต้นเลยนะครับครับประเทศที่เป็นประเทศเชฟไตทั่วโลกเนี่ยก็ผ่านวิวัฒนาการหมายความว่ามันเป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการคือมันจะต้องค่อยๆขัดเกลาตัวมันเองมีวิวัฒนาการในตัวมันเองมีเพียงประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะสร้างประชาธิปไตยนะครับถ้าคุณถดถอยต่อประชาธิปไตยเวลาคุณมาเริ่มประชาธิปไตยมันก็จะอ่อนแอเหมือนคุณปลูกต้นลบต้นไม้ใหม่รอบนะครับกว่ามันจะตั้งลำได้จะใช้เวลาแต่ถ้าคุณค่อยๆพัฒนากันไปปรับปรุงกันไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะเราก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยในความขัดแย้งหรือในความไม่สมบูรณ์ประชาธิปไตยค่อยๆปะค่อยๆซ่อมค่อยๆวิวัฒนาการกันไปนะครับแต่ว่าอันนั้นแหละแต่ก็มีบางคนก็อธิบายว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยก็อาจจะต้องมีช่วงเวลาอย่างเนี้ยที่มันมีการรัฐประหารมั่งขัดแย้งกันบ้างเลยนะครับแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการประชาธิปไตยแบบไทยๆครับฟังได้บ้างนะครับ
นะครับฟังได้บ้างแต่ก็ไม่อยากจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆนี่คือมันฟังคือผมเป็นข้ออ้างคือการที่มันประเทศเนี่ยมันปกครองในระบบที่ไม่เป็นแคปไตเนี่ยนะระบบทหารแบบเนี้ยแน่นอนครับมันกระตุ้นให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันมีโอ้โหสร้างพื้นที่เกิดการอภิปรายถกเถียงนะมันเป็นตัวกระตุ้นนะครับนะก็แต่การบอกว่าการที่ประเทศไม่เป็นแคปไตเนี่ยเป็นการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยมันเป็นแค่ตัวกระตุ้นแต่ว่าต้องใช้ประชาธิปไตยเนี่ยสร้างประชาธิปไตยการที่เผด็จการจะไปสร้างประชาธิปไตยที่ทำไม่ได้เขาไม่เคยสั่งให้หรือสั่งการแบบเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตยไม่มีแต่จะยึดอำนาจเหนี่ยวรั้งหน่วงรั้งเพียงแต่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องใช้ประโยชน์ของการที่มีอยู่ในการปกครองคือใช้ประโยชน์ทุกอย่างทุกด้านนะแม้แต่การปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคุณก็ต้องใช้ประโยชน์ตรงนี้เป็นบทเรียนแล้วก็สร้างขบวนการประชาธิปไตยชี้ให้เห็นว่าในระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันมีปัญหายังไงแล้วทำไมเราถึงจะต้องมีระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยไอ้เนี่ยในที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นักเนี่ยแต่ผมก็เห็นด้วยว่ามันก็เป็นบทเรียนได้นะหมายว่าดึงเราสามารถดึงไอ้บทเรียนจากการปกครองในระบบเป็นเผด็จการเนี่ยมาใช้ในการอภิปรายในการสร้างประชาธิปไตยในยามที่ภาวะที่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้สร้างพื้นที่ในการพูดคุยกันเลยหรือว่าจะถูกสร้างเฉพาะในช่วงที่เป็นประเด็จการแล้วคนไทยถึงจะหันมาคุยกันครั้งนึงมันก็คงมีพื้นที่ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันตอนนี้เราสังคมเรามีกลุ่มก้อนทางความคิดที่มีความแตกต่างกันครับซึ่งความแตกต่างที่ว่านี่ก็ยังสงสัยอยู่มันต่างกันสักกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่การที่ไม่มีโอกาสมาพูดคุยในความแตกต่างเลยเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจไปว่ากลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันนั้นมีความแตกต่างกันอย่างยิ่งยวดแต่ในความเข้าใจของผมจริงๆแล้วผมคิดว่าจากประสบการณ์ผมนะครับในการไปพูดคุยคนที่เห็นต่างกันจำนวนมากผมพบว่าจุดที่เห็นต่างจริงๆไม่น่าจะเกิน 20% หรืออาจจะน้อยกว่านั้นครับหมายความว่าในเนื้อหาทั้งหลายเนี่ย 100% เนี่ยเห็นต่างกันคงประมาณสัก 20% เห็นร่วมกันเนี่ยถึง 80%เพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสมาพูดคุยในเรื่องที่เราเห็นร่วมกันว่าสิ่งใดที่เราเห็นร่วมกันแต่เรามักจะเอาเรื่องที่เราเห็นต่างกันมาถกเถียงกันแล้วบางทีบางเรื่องมันไม่ได้ต่างกันก็ยังเถียงกันประหนึ่งว่าเห็นต่างกันอันนี้ก็แปลกดีครับนะครับในส่วนที่เห็นต่างกันจริงๆก็ปรากฏว่าไม่มีพื้นที่ในการที่จะเรียนรู้ไอ้ความแตกต่างนั้นเนี่ยมันคืออะไรครับนะครับไม่มีพื้นที่ในการที่จะแลกเปลี่ยนกันอย่างอารยะพออย่างมีเหตุผลมีผลพออันนี้ก็จะเป็นปัญหาแล้วในส่วนกลุ่มคนที่เขาบอกว่าระบอบอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยครับเกิดจากความรู้สึกที่เป็นอัตตาหรือว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ชอบส่วนตัวในช่วงเฉพาะช่วงเวลาหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มคนที่เคยต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยใช่ครับเรื่องน่าสนใจก็คือว่าวิธีคิดเหล่านี้ถูกบ่มเพาะมาจากการที่เขาไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเมืองได้จากกระบวนการเลือกตั้งหมายก็ว่าการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนอย่างรูปธรรมหรือประชาชนมักจะออกไปในทางปีกฝ่ายเพื่อไทยครับดังนั้นคนพวกนี้กังวลว่าหากเปิดให้มีการเลือกตั้งโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะกลับมาชนะอีกเนี่ยก็คงมีโอกาสสูงกว่าดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยจะล้มเหลวดังนั้นเนี่ยเป้าหมายเขาคือต้องการล้มพรรคเพื่อไทยปีกฝ่ายทางปีกฝ่ายนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าประชาธิปไตยมันล้มไม่ได้เขาก็จะดูว่าอะไรล้มได้ถ้ามันแบบประชาธิปไตยเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้นะครับล้มพรรคเพื่อไทยได้ก็จบแต่ว่านี่เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วประชาธิปไตยคุณก็ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่อย่างประชามติเนี่ยถามว่าประชามติเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความชอบธรรมแบบเพศมันมีความเสรีภาพอะไรเต็มที่ไหมก่อนที่จะมีการลงประชามติผมก็คิดว่ามันไม่มีนะครับครับแต่ว่าเมื่อประชาธิปไตยออกมาแล้วเนี่ยผมก็เคารพเสียงการลงประชามตินี่คือสปิริตแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ว่าคนจำนวนนึงก็มีความคนโดยเฉพาะคนที่คิดว่าระบบอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องประชาธิปไตยก็ได้ที่จะบรรลุความให้เกิดความสุขของเขาได้ความสุขของเขาคือล้มล้างปีการเมืองฝ่ายนี้จนราบคาบ
แล้วในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยมันได้มีการพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นอะไรที่มันไปในทางที่ส่งเสริมประชาธิปไตยบ้างที่ว่าได้มีการในวงถกเถียงกันเนี่ยทำให้พอเกิดยึดอำนาจพอเกิดเผด็จการทีเนี่ยก็จะมีการถกเถียงกันหรือว่ามันได้ไปพูดในเรื่องเดิมๆที่เคยพูดมาแล้วย้อนไปตั้งแต่ปี35อะไรพวกนี้มีอะไรที่พัฒนาเกิดขึ้นใหม่ๆเท่าที่เห็นฮะมันคงมีวงอยู่วงแต่ว่าวงแคบมากนะครับเป็นวงตัวหลักๆนะครับแล้วก็มีคนที่ทำหน้าที่เป็นคนจัดให้มีการพบปะพูดคุยกันครับนะครับก็มีวงลักษณะนี้อยู่นะครับแล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไปนะมีหลายกลุ่มหลายวงครับนะครับผมก็มีโอกาสไปพูดคุยนั่งแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ช่วยกันหาทางออกร่วมกับคนที่มีที่ว่าแต่ละฝ่ายที่แตกต่างกันครับนะครับก็เคยไปร่วมเวทีแบบนี้วงแบบนี้อยู่จริงๆในช่วงที่ผ่านมาของในความช่วงที่เป็นบรรยากาศประชาธิปไตยสังคมก็เริ่มจะมีการพูดถึงความถูกต้องความผิดแล้วนะฮะโดยเฉพาะในโลกโซเชียลในเรื่องบางเรื่องเช่นกรณีของคนรวยๆขับรถไปชนคนจนกรณีของคนจนถูกกดขี่อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการวิวัฒนาการที่มันจะเริ่มเดินไปไกลแล้วครับแต่ว่าพอวันนี้สิ่งเหล่านี้เริ่มมีการพูดถึงน้อยลงใช่เพราะว่าก็ตอนนี้มันปกครองในระบบทหารนะครับก็ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดแล้วไม่กล้าพูดก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็พูดไปก็ไรบ่อยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อันนี้พูดเรื่องอื่นแล้วใช่นะครับก็บรรยากาศประเทศก็มันไม่เอื้อนะครับก็ผมถึงบอกว่าต้องเป็นประชาระบบเจ็บไตเท่านั้นนะครับที่ประเทศมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดทหารก็อยากให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเดาใจไม่ได้เลยนะครับผมคิดว่าคงไม่มีใครสุดโต่งขนาดนั้นครับนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะด้วยความคิดด้วยความคิดที่คิดว่าสถานการณ์มีความจำกัดโอเคความคิดชุดความคิดตัวเองก็มีระดับหนึ่งที่มีความคิดแบบอนุรักษ์นะครับอำนาจนิยมแต่ว่าก็อาจจะคิดว่านี่เป็นสถานการณ์ชั่วคราวที่ผมได้ยินบ่อยๆไม่ว่าจะไปคุยกับพวกเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายความมั่นคงนะครับหรือเวลาเราฟังจากสื่อเวลาบุคคลที่เกี่ยวข้องมาพูดอธิบายแบบนี้ครับไม่มีใครกล้าพูดถึงขนาดว่าประเทศไม่ควรจะเป็นระบบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับเพียงแต่ว่าเขาก็อธิบายความชอบธรรมว่ามันมีความจำเป็นในช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่เรียกว่าไม่นานนะแต่ว่าไม่นานที่ว่านี่นานมากนะครับภาพลักษณ์ในต่างประเทศมุมกว้างๆที่เขามองเมืองไทยครับเขามองยังไงนะพี่นุ่นผมคิดว่าพื้นที่เราในเอาก่อนนี้ก่อนจะมีปัญหาการเมืองเราก็เป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักบนโลกใบนี้นะติดเดียวนะเล็กติดเดียวนะครับถ้าจะไม่มีคนรู้จักอาจจะรู้จักพัทยาป่าตองอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะแต่ตอนนี้กำลังจะรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเศรษฐกิจแล้วนะฮะครับ AEC เนี่ยเริ่มมองแล้วครับแต่ว่าแน่นอนองค์กรสิทธิมีชนองค์กรระหว่างประเทศอะไรเงี้ยก็คงรู้จักประเทศไทยอยู่ครับแต่ว่าผู้คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักครับนะครับแล้วก็ท่าทีของรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือองค์กรที่เป็นองค์กรสากลนะครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังยอมรับได้ยากนะครับในเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนนะเพราะบ้านเมืองเขาปกครองแบบหนึ่งแล้วมาเห็นไอ้บ้านนี้ปกครองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเขารับไม่ได้หรอกครับนะครับแล้วมันเป็นการปกครองที่สะกดมันเป็นการเปลี่ยนการปกครองจากประชาธิปไตยมาสู่ความไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยคือถ้าคุณเป็นแบบประเทศที่แบบไม่เป็นประชาธิปไตยมาก่อนนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วมาเปลี่ยนแบบนี้มันผมก็โหเราก็ได้อ่านได้ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติทุกวันนะมีแถลงการทุกวันเลยจากองค์กรตรงนี้ ทั้งวันเลยทุกวันเลยครับนะครับนั่นก็แสดงให้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้สถานะประเทศไทยก็ในสายตาชาวโลกก็อยู่ในสถานะที่มีปัญหาอยู่คือท่าทีของต่างประเทศหรือท่าทีขององค์กรที่เป็นของทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมหาอำนาจอย่างอเมริกาใช่ไหมครับการที่รัฐบาลไปให้ความสำคัญของจีนกับอเมริกาพี่นุ่งคิดยังไงเรื่องนี้รัฐบาลในยุคนี้ยุคหลังการยึดอำนาจเขามีสิทธิ์ที่จะแซงชั่นหรือมีความมีสิทธิ์ที่จะมีความชอบธรรมในการที่จะ
คือผมมองอย่างนี้ว่าเริ่มต้นจริงๆหรือจริงแล้วรัฐบาลไทยโดยเฉพาะทหารไทยนะครับมีความใกล้ชิดกับทางสหรัฐอเมริกาสูงมากนะครับ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นแนวร่วมคือหลังสงครามโลกครั้งที่2เลยครับนะครับเราเป็นแนวร่วมกับต่างปีกฝ่ายทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยสูงเคยมีฐานทัพอเมริกาอยู่ในประเทศไทยเคยร่วมทำสงครามอินโดจีนครับนะครับหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยคอมบาโตฝึกร่วมกันฝึกร่วมกันสนามบินบางแห่งในประเทศไทยเนี่ยยังให้เราเป็นพันธมิตรนอกนาโต้ครับนะครับสหรัฐยังใช้สนามบินในประเทศไทยเนี่ยเติมน้ำมันแล้วก็บินขึ้นไปถล่มตอนอิรักอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยทหารไทยรัฐบาลไทยฐานไทยกับสหรัฐนี่เหนียวแน่นมากต่อคำถามว่าและทำไมท่าทีของรัฐบาลคสช.ถึงเปลี่ยนไปครับนี่คือปัญหานี่คือโจทย์เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับประการแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าท่าทีของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยต่อการรัฐประหารประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากผมคิดว่านี่ไม่ใช่ท่าทีของรัฐบาลเท่านั้นนะเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยมันเป็นกฎหมายเป็นหลักการสำคัญเขาดังนั้นเนี่ยแต่ว่ามันมีข้อวิจารณ์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอเมริกานี่ก็แบบเล่นบทบาทตีสองหน้าครับนะครับในบางประเทศนี่ก็อาจจะไปสนับสนุนฝ่ายทหารด้วยซ้ำไปครับนะครับอย่างในอียิปต์เป็นต้นนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยท่าทีรัฐบาลสหรัฐที่ชัดมากนะครับไม่เห็นด้วยการรัฐประหารแล้วก็เข้ามาค้ำยันเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนเนี่ยโอ้โหเข้มแข็งมากครับนะครับเข้มแข็งชนิดแบบรัฐบาลคสช.ก็น่าจะหมั่นไส้อยู่ไม่น้อยนะครับดังก็เป็นเรื่องของการต่อรองนะครับวิธีการต่อรองระหว่างการเมืองระหว่างประเทศก็คือดูซิว่าจะหาอะไรมายันอเมริกาได้ลำพังประเทศไทยคงต่อรองได้ไม่มากถูกไหมฮะเราเล็กมากเลยครับนะครับเขาก็ใช้วิธีการต่อรองในการเชื้อเชิญให้มีความสัมพันธ์กับทางรัสเซียนะครับหรือความสัมพันธ์กับทางจีนซึ่งเป็นมหาหน้าอีกฝ่ายนึงเพื่อสร้างดุลยภาพในการต่อรองครับแต่ถึงขนาดว่ารัฐบาลไทยรัฐบาลคสช.จะตัดความสัมพันธ์กับอเมริกาไหมคงไม่คงไม่ถึงขนาดฟิลิปปินส์ที่บอกว่าที่เรียกว่าไปเห็นใช้ภาษาจับจ้วงกันเห็นท่านนายกบินไปรัสเซียก็เขาก็ไม่ได้อะไรมากนักหนาครับอันจริงๆเราก็เป็นสิทธิ์นะครับผมขออนุญาตนะผมคิดว่าในหลักอธิปไตยแต่เพียงแต่ว่าคสช.เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและไม่ใช่แค่ไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งนะแต่ว่าการที่ยืนอยู่วันนี้ได้เกิดจากการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับแล้วก็สถาปนาตัวเองนะครับมาเป็นรัฐบาลแล้วต่างชาติเขาอาจจะไม่ได้มองคืออาจจะไม่ได้ยอมรับเรื่องของรัฐาธิปัตย์ตรงนี้หรือเปล่ามีส่วนไหมคือเขาคืออย่างนี้เขาอาจจะยอมรับว่าเนี่ยกลุ่มรัฐบาลเนี่ยคสช.เป็นคนปกครองประเทศอยู่แต่ว่าในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองประเทศหนึ่งกับพลเมืองประเทศหนึ่งผ่านรัฐนะครับรัฐบาลอเมริกาเนี่ยทำหน้าที่แทนเลสพีเซนต์แทนประชาชนแทนพลเมืองเขาพลเมืองเขาครับแต่เวลาเขาดีลมาที่ประเทศไทยเนี่ยคำถามคือรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นตัวแทนของคนไทยหรือไม่ครับมันเป็นคำถามแบบนั้นดังนั้นมันดิวไม่ถูกครับนะครับเพราะจริงๆแล้วเขามีการดิวกับประชาชนคนไทยครับครับคือรัฐบาลจะมีความชอบธรรมได้ก็ต่อเมื่อเขาเป็นตัวแทนที่มันที่มันคือมันดิวกันในวัฒนธรรมของประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยหลังจากวันนี้ที่เราคุยกันพรุ่งนี้มะรืนปีหน้าครับเหลืออีก2ปีพี่นุลิงคิดว่าประเทศไทยเราจะอยู่กันยังไงจะไปยังไงทิศทางการพัฒนาประเทศหรือว่าเรื่องของประชาธิปไตยจะไปทางไหนมีปรากฏการณ์ที่พอที่จะเห็นพอที่บายเป็นรูปธรรมสั้นๆคือก็คงไปสู่การเลือกตั้งที่ไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับก็จะมีสบที่ไม่มาจากการที่มาจากการสรรหาถึง250ครับเราจะเห็นบทบาทของสบเหล่านี้เนี่ยซึ่งคสช.เป็นคนแต่งตั้งเนี่ยจะเข้าไปมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลสูงมากนะครับแล้วก็เป็นที่มาของหน้าตารัฐบาลแล้วก็รัฐธรรมนูญก็จะกลายเป็นประเด็นนะครับแล้วก็แก้ไม่ได้
ช่วงสั้นก็คืออาจจะมีการมีเลือกตั้งนะครับช่วงยาวก็ยาวไปหน่อยก็อาจจะเห็นความวุ่นวายรออยู่ข้างหน้าครับอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็การที่สังคมไทยยังไม่คลี่คลายในระหว่างทางเนี่ยหากทุกฝ่ายมองเห็นว่าเรากำลังเดินเข้าสู่ทางตันแล้วก็วิกฤตการณ์เหล่านี้เราจะต้องช่วยกันคิดอ่านหาทางออกอื่นๆที่ก้าวหน้ากว่านี้และทุกฝ่ายยอมรับได้มากที่สุดครับนะครับให้ได้หากเราไม่คิดสิ่งเหล่านี้หรือเราคิดไม่ทันช้าไปนะครับประเทศไทยก็จะต้องจมปักแล้วก็ถอยหลังครับต่อไปครับครับครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าการปกครองระบบประชาธิปไตยนั้นจะเป็นการปกครองอาจจะเป็นการปกครองที่ไม่ใช่เป็นระบบการปกครองที่ดีที่สุดนะครับแต่ผมเชื่อแน่ว่านะครับการปกครองในระบบประชาธิปไตยในยุคของบ้านเราณปัจจุบันนี้น่าจะเป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดที่สมควรใช้กับประเทศไทยครับวันนี้ครับรายการฟังความรอบด้านก็เดินมาถึงช่วงสุดท้ายเวลาสุดท้ายครับต้องขอกราบขอบพระคุณพี่สมบัติบุญงามอนงค์นะครับหรือบก.ลายจุดพินุลีครับขอบพระคุณมากครับครับยินดีครับครับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์3 ทุ่มครึ่งถึง4 ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะหลังข่าวพีททีวีข่าวภาคค่ำนะครับวันนี้ครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ